เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเล็กๆอาจฟังดูธรรมดาในสายตาของใครหลายๆคนแต่สำหรับผมนั้นมันคือบันทึกหน้าสำคัญครับที่ทำให้ผมรู้ว่าน้ำพระทัยจากพระเจ้าแผ่นดินและน้ำใจจากชาวบ้านไม่ได้อยู่ห่างไกลกันราวฟ้ากับดินหากแต่อยู่ใกล้และเดินทางถึงกันได้ครับกว่า10ปีที่ผ่านมาหากผลไม้ที่บ้านของลุงวาเดงปูเต้ออกผลเมื่อไหร่ไม่เคยเลยสักครั้งที่ลุงวาเดงจะไม่คิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเดินทางมาที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพราะอยากจะมาพูดคุยกับลุงวาเดงว่าทำไมถึงต้องเดินทางไปถวายผลหมากรากไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงกรุงเทพหรือถ้าปีไหนลุงไม่ได้ไปถวายเองก็จะห่อผลไม้ส่งทางไปรษณีย์เป็นประจำแต่คราวนี้ผมต้องพบกับความผิดหวังลุงวาเดงชรามากร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงนักผมเลยไม่มีโอกาสได้พบและพูดคุยกับลุงครับแต่ยังโชคดีครับที่สายบุรียังมีบุคคลสำคัญที่จะสามารถเล่าเรื่องของลุงวาเดงได้รวมถึงความผูกพันของราษฎรที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของจังหวัดปัตตานีเป็นมัสยิดที่สวยงามมากก็พยายามรักษาเอกลักษณ์ครูธีรพจน์หะยีอาแวเคยถวายงานเป็นล่ามแปลภาษามาลายูให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชื้อพระวงศ์เมื่อยามเสด็จเยือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พอได้คุยกับครูธีรพจน์ผมถึงได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัยต่อปัญหาของราษฎรทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่หากทรงรับรู้พระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนและทรงช่วยแก้ไขปัญหาทุกครั้งครับมันจะเป็นแบบดินดำๆอ่ะเป็นโคลนอะไรอย่างเงี้ยเป็นล่ามก็มีโอกาสตามขบวนไปตามขบวนเสด็จไปตลอดนะครับแต่ว่าในระยะแรกนั้นเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรมากมายเกินไปกว่าเป็นล่ามอย่างเดียวนะหลายปีเข้าแล้วก็เวลาพระองค์จะเสด็จกลับเนี่ยพระองค์จะเรียกพวกล่ามคณะล่ามไปเข้าเฝ้าครับพระเจ้าอยู่หัวก็คือเข้าเฝ้าทุกองค์นะครับท่านสมเด็จท่านพระเจ้าอยู่หัวแต่พระเจ้าอยู่หัวจะรับสั่งว่าท่านขอบใจนะที่มาช่วยงานของท่านนะทีนี้ท่านก็พูดเรื่องโครงการของท่านอะไรต่างๆเนี่ยแล้วท่านก็พูดท่านก็รับสั่งว่าดีมีเวลามีโอกาสก็โครงการของท่านมีมากมายก็ไปดูบ้างไปเยี่ยมประชาชนเขาประชาชนเขามีปัญหาอย่างไรก็ให้บอกเราแต่มันกับท่านฝากงานไว้อะทีนี้พอท่านสั่งปีแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรอะเพราะว่าไม่รู้จะทำแบบไหนใช่ไหมครับเพราะไม่รู้จะทำยังไงทีนี้พอมาปีที่สองท่านก็เสด็จท่านก็พูดเหมือนเดิมอีกทีนี้พอมาเวลาผ่านไป2ปี3ปีนี่ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยทีนี้มันก็เลยเกิดความคิดว่าเราต้องทํารายงานถวายก็เลยเกิดว่าผมวันเสาร์อาทิตย์ผมจะขับมอเตอร์ไซค์เวสป้าไปที่สมมุติผมจะมีชื่อโครงการพระดําริว่าอยู่หมู่บ้านไหนตําบลไหนจังหวัดไหนอําเภอไหนใช่มั้ยก็เราก็ไปเยี่ยมชาวบ้านคือผมทํางานถวายท่านด้วยใจบริสุทธิ์นะครับคือไม่ได้ว่าคือเราก็ต้องใช้เงินส่วนตัวไงถ่ายรูปก็ต้องเอาเงินซื้อฟิล์มแล้วก็ค่าน้ำมันรถค่าอะไรแล้วเราก็ถือว่าเราก็เต็มใจที่จะทำงานถวายตรงนี้ครับผมครูธีรพจน์เล่าว่าเคยสำรวจพื้นที่มาหลายแห่งในช่วงเวลา 4-5 ปีมีหลายพื้นที่หลายชุมชนที่ราษฎรยังประสบปัญหาไม่สามารถใช้ที่ดินทำกินได้หลายพื้นที่เป็นพื้นที่พรุมีน้ำขังและน้ำเปรี้ยวชาวบ้านเพาะปลูกไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้เมื่อลงสำรวจพื้นที่เสร็จครูธีรพจน์จะใช้เวลาว่างจากการสอนหนังสือมาพิมพ์จดหมายถวายรายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีจดหมายฉบับหนึ่งครับที่เป็นที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแคร์และเรื่องราวของลุงวาเดงที่โครงการพรุแคร์เนี่ยผมทำรายงานถวายท่านบอกว่าผมได้ไปดู
พื้นที่ภูแก่เจนี่ที่สามารถจะพัฒนาได้พระองค์เสด็จปี35ครับท่านก็ไปดูพื้นที่ท่านทอดพระเนตรเนี่ยไปพื้นที่โล่งๆเนี่ยนะฮะที่โล่งๆท่านก็ทอดพระเนตรท่านก็ทรงคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าเราจะพัฒนาตรงนี้อย่างไรนะฮะพัฒนาตรงนี้ทีนี้ในระหว่างที่ท่านทอดพระเนตรแผนที่ที่จะพัฒนาเนี่ยท่านคงจะไปทอดพระเนตรเห็นแนวคลองเส้นหนึ่งนะท่านก็เลยรับสั่งมากับเจ้าหน้าที่ชลประทานนะครับว่าท่านไม่ไปแล้วที่หมายสองเราก็เลยปรับขบวนรถอะไรต่ออะไรวิ่งผ่าหมู่บ้านไปนะครับตอนนี้ก็ค่ำพอดีนะครับค่ำพอดีทุกคนเริ่มใช้ไฟฉายส่องรอบบริเวณนั้นก็มืดตื้อๆหมดเลย เราก็ใจตุ้มๆตุ้มๆไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะพอพระราชดำเนินเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้บ้านใครอ่ะนะครับบ้านใครก็มีผู้ชายคนอายุประมาณสัก60กว่ารูปร่างสันทัดเล็กๆนะครับหนุ่มเกงขากล้วยถอดเสื้อนะครับกุลีกุจอมารับนะครับซึ่งรู้ตอนหลังว่าชื่อลุงวาเดงนั่นเองแม้จะต้องเสด็จไปในที่แปลกถิ่นหรือทรงพบปะกับคนแปลกหน้าโดยบังเอิญแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงละเลยทรงวางพระทัยทั้งยังมีพระราชปฏิสันถานถามถึงสภาพพื้นที่และการทำมาหากินของลุงวาเดงรวมถึงความเป็นอยู่ของราษฎรในบริเวณนั้นเพื่อความเข้าใจถึงปัญหาอย่างท่องแท้ระหว่างที่แกคุยไปนั้นผมก็ยืนอยู่ข้างๆพระบาทเจ้าอยู่หัวตากระจับจ้องไปที่แกจะเห็นแกมองล็อกแรกล็อกแรกอยู่นะก็บอกก็อดรนทนไม่ไหวก็ไปสะกิดแกถามว่าลูกๆมองอะไรหาอะไรหาใครเหรืออะไรต่างๆพอคำพูดแกตอบมาเนี่ยมันซึ้งเข้าไปในหัวใจเลยนะเราไม่เข้าใจแกผิดไปกลัวนู่นกลัวนี่บอกเนี่ยกำลังกุ้มใจอยู่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึงบ้านแล้วเนี่ยไม่มีอะไรถวายขนุนก็ลูกเล็กอยู่ทุเรียนก็คงติดลูกนิดเดียวเงาะก็หมดต้นไปนานแล้วอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนี่ผมเหลียวไปเหลียวมานะครับเผอิญเห็นมีปั๊มน้ำอยู่ตวงใหม่เอี่ยมเลยนะครับวางอยู่ข้างบ่อน้ำเนี่ยผมเลยพูดยาวแกบอกว่าไม่มีอะไรถวายเหรอนั่นไงปั๊มน้ำนั่นน่ะถวายที่เชื่อไหมแกขึ้นบ้านไปเอาไอ้ประแจเลื่อนไขควงมาจะงัดเอาปั๊มน้ำออกมาถวายพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวนั้นเลยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นลุงวาเดงก็ได้ถวายที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแคแคอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแต่เท่านั้นลุงวาเดงยังเป็นผู้ที่ให้ความมั่นใจกับชาวบ้านซึ่งลุงวาเดงเป็นที่นับถือของชาวบ้านตรงนั้นนะครับว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านที่นั่นเชื่อผู้นำก็ระยะต้นเข้าใจว่าชาวบ้านก็ยังกริ่งเกรงอยู่ว่าโครงการนี้จะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะแต่ลุงวาเดงให้คำมั่นกับชาวบ้านเลยว่าถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้เสด็จมาช่วยเหลือพวกเราแล้วขอให้มั่นใจว่าพวกเราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นความสำเร็จในเบื้องต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้งานชลประทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิจารณาวางโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่และเก็บกักน้ำจืดไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูกรวมทั้งใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีดังพระราชดำรัสความว่าการพัฒนาพื้นที่ผู้แขกทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์หลายอย่างข้างบนที่คลองแขกเป็นน้ำกร่อยถ้าทำโครงการแล้วทั้งหมดจะเป็นน้ำดีใช้การได้คลองที่ขุดในพื้นที่พรุจะเป็นอ่างเก็บน้ำจืดที่สำคัญและบางส่วนจะช่วยไม่ให้พรุแห้งด้วยช่วยป้องกันไฟไหม้ราษฎรจะได้ประโยชน์ไม่ไกลจากบ้านลุงวาเดงมากนักผมพบกับพี่มะยีดิงแรแรสมาชิกของโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแคแค
พี่มะยี่ดิงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนต้องออกไปรับจ้างทำงานนอกหมู่บ้านเพราะที่ดินในบ้านเกิดไม่สามารถทำกินได้แม้แต่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไม่ได้เพราะพื้นที่เป็นบริเวณพลุเป็นดินเปรี้ยวหญ้าไม่งามและวัวควายก็กินไม่ได้ได้ต้นขนาดนี้ครับ4เดือนครับ4เดือนเมื่อก่อนมันน้ำมันเปรี้ยวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเอาน้ำจากแม่น้ำสายบุรีเข้าปล่อยเข้ามาไล่น้ำเปรี้ยวออกแล้วก็น้ำที่มาจากภูเขาเนี่ยมาแทนที่ตรงนี้ฮะอ๋อแล้วสำหรับโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยพระองค์ท่านให้คำแนะนำหรือว่าได้มาทำอะไรให้กับเราบ้างคือผมกับนายหลวงไม่เคยรับนายหลวงเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาแนะนำให้มาทำเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้ก็ให้ความรู้ให้วิชาการเกี่ยวกับไอ้ให้ใส่หินฝุ่นแล้วก็ภูเขาอะไรพวกนี้ปัจจุบันมีชาวบ้าน60ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่พลุแคแคอันเนื่องมาจากพระราชดำริพวกเขาปลูกข้าวปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ได้จนกระทั่งตั้งกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มเลี้ยงโคโรงสีข้าวชุมชนและรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื้นที่พลุแคแคจำกัดเพื่อรวบรวมสมาชิกมาช่วยการระดมความคิดแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนปี54พัฒนาจังหวัดนั้นในอำเภอสายบุรีไม่ได้มีแค่โครงการพัฒนาพื้นที่พลุแคแคอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะครับชาวประมงในหมู่บ้านปาตาตีมอที่สายบุรีก็เคยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องน้ำเช่นเดียวกันครับคลองบางตาหยาดเป็นคลองสายหนึ่งที่แยกมาจากแม่น้ำสายบุรีคลองสายนี้ชาวบ้านจะเลี้ยงปลากระพงขาวเป็นอาชีพปี2536จากการเปิดประตูระบายน้ำจากพลุบาเจาะทำให้น้ำเปรี้ยวไหลลงคลองบางตายหยาดความเปรี้ยวของน้ำในปริมาณมากทำให้ปลากระพงของชาวบ้านตายเป็นจำนวนมากครับปลาตายมากเนี่ยในอุเซงเนี่ยเขาเคยไปร้องเรียนทางอำเภอทางจังหวัดทางทหารอะไรหลายแห่งแล้วแต่ว่ามันมีแก้ปัญหาแบบไม่ยั่งยืนก็คือแค่ช่วงเวลาขณะเวลานั้นๆเกิดขึ้นก็แก้ปัญหาไปพอผ่านไปแล้วทีนี้นุสิงก็บอกว่าก็ต้องไปหาครูแล้วครูจะได้ช่วยเอาเรื่องนี้ไปบอกพระเจ้าอยู่หัวนุสิงก็ไปหาผมที่บ้านก็บอกว่าครูช่วยผมหน่อยปลาผมตายหมดแล้วมันเป็นจังหวะที่ว่าพอผมทราบว่าพระเจ้าอยู่จะเสด็จจะเสด็จสายบุรีในวันรุ่งขึ้นก็ทำรายงานถวายไม่ทันแล้วเพราะว่ามันกระทันหันใช่ไหมปัญหาที่เร่งด่วนทำให้ครูธีรพจน์และลุงอูเซงซาแลแมต้องรีบถ่ายภาพปลาตายเพื่อนำไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมก็เลยต้องบอกนายอูเซงบอกว่าอย่างนี้อูเซงเนี่ยให้ไปรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทุ่งเพชรครับพระเจ้าอยู่จะเสด็จที่ทุ่งเพชรในวันรุ่งขึ้นครับแล้วก็ให้เอารูปนี้นะว่ารูปที่ผมถ่ายไปเนี่ยไปทูลพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เนี่ยบอกว่าของครูถ่ายเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวแล้วผมก็บอกว่าเอาปลาที่เป็นนะปลาที่ไม่ได้ตายเพราะน้ำเนี่ยก็ไปถอยจะอยู่หัวด้วยก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็แล้วเสร็จก็ทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าเนี่ยปลาเขาตายหมดเลยเพราะปัญหาเรื่องน้ำเปรี้ยวแล้วผมก็ได้ช่วยอะไรบางอย่างที่ช่วยถ่ายรูปถ่ายอะไรครับแล้วรูปที่ครูถ่ายไว้ก็คือให้ลุงเสร็จเนี่ยเป็นถวายพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผมก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็สงสารว่าปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเรื่องปัญหาการเลี้ยงปลาเนี่ยทรงคุยกับเจ้าหน้าที่ชนประทานอะไรเนี่ยก็ผมก็แปลไประหว่างอุเซงกับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมก็แปลไปช่วงนั้นแหละเสียงคนร้องไห้ร้องไห้เสียงดังด้วยคือไม่ได้ร้องไห้แบบน้ำตาซึมออกมาไม่ใช่ร้องไห้แบบเสียงดังเลยแบบเฮ้อแบบนี้เลยร้องไห้เดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวว่าเนี่ยปลาร้องไห้แล้วเราต้องช่วยเขาก็เลยเป็นที่มาของคำว่าปลาร้องไห้มาร้องไห้ครับครับในอีกไม่กี่วันต่อมาเนี่ยกรมชลประทานก็ได้สนองพระราชดำริโดยการขุดคลองเส้นใหม่ขึ้นมาเสร็จภายในไม่กี่สัปดาห์นะในปี2537ก็เสด็จดำเนินมาอีก
แล้วก็ทรงพบชาวบ้านกลุ่มเดิมเนี่ยก็ถวายลังโฟม2ลังเหมือนเดิมคราวนี้ปลาตัวใหญ่สีขาวสวยแล้วชาวบ้านก็พูดเลยบอกว่าปีนี้ปลารอดตายมาถวายตัวใหญ่อุดมอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีก็ลงทรงรับสั่งว่าปีนี้ปลาไม่ร้องไห้แล้วนะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้กรมชลประทานระมัดระวังการระบายน้ำออกจากพรุและทรงให้กรมประมงได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของพันปลาการเลี้ยงปลาในกระชังที่บ้านปาตาติมอร์เลยได้รับความร่วมมือจาก3ฝ่ายก็คือกรมชลประทานกรมประมงและชาวบ้านผมมาถึงกระชังปลาเล็กๆของลุงอุเซงลุงเลี้ยงปลามาหลายปีครับถึงจะเป็นแค่กระชังเล็กๆแต่ลุงก็ตั้งใจเลี้ยงเพราะลุงมีความหลังที่ประทับใจครับดีแล้วน้ำก็ดีแล้วยอดดีแล้วนี่เดี๋ยวนี้ก็ในอุเซงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมั้ยมีความสุขนี่กำลังนึกภาพวันที่ร้องไห้มันเป็นไงได้ข่าวครูบอกว่าร้องไห้โฮเลยร้องดังเสียงร้องเสียงดังจดลูกหาเลยร้องดังเลยนั้นร้องไปไหนร้องไปเจ้าเอวร้องแบบดีใจหรือเสียใจเสียใจเสียใจปลาเสียใจปลาตายแต่ดีใจที่ได้เจอในหลวงเจอในหลวงไม่ได้เป็นไงรักในหลวงมากไหมรักมากเลยเรื่องราวที่ผมได้รับรู้ในวันนี้อาจเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วยาวนานผมยังรับรู้ถึงสายใยความผูกพันระหว่างราษฎรเล็กๆกับพระเจ้าแผ่นดินแม้จะอยู่ห่างไกลกันถึงสายบุรีทั้งลุงวาเลงปูเตะลุงอูเซงซาลาแมและครูธีรพจน์ฮายีอาแวร์เป็นเหมือนตัวแทนของราษฎรที่ต้องการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยการถวายสิ่งที่ดีที่สุดแม้บางอย่างอาจเป็นเพียงสิ่งเล็กๆในสายตาของคนทั่วไปแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงละเลยและทรงรับรู้ว่าราษฎรรักพระองค์มากเพียงใดตามไปดูโครงการในพระราชดำริเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยู่ที่จังหวัดใดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ปัตตานีและนราธิวาสและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีครับสำหรับคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าใครที่ได้มีโอกาสถวายที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการพัฒนาพื้นที่พลุแคแค1นายวาเดงปูเตะ2นายอูเซงซาลาแมส่ง SMS คำตอบได้ที่488-6999โดยพิมพ์ PN เว้นว่าคำตอบ1หรือ2แล้วตามด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่ผู้ตอบถูกจะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรางวัลละ2ที่นั่งผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งกลับทาง SMS กรุณาติดต่อกลับภายใน7วันเพื่อยืนยันครับแล้วสั่งถามทำไมเป็นงี้ชาวบ้านก็บอกว่าปีนี้แล้งจัดข้าวตายเกือบหมดเที่ยวอยู่ท่านก็ท่านดูแล้วเนี่ยพระพักท่านหม่นหมองมากเลยประโยชน์สุขของแผ่นดินตอนถนนดิสโก้เส้นทางทรงงานที่ยากลำบากสัปดาห์หน้า